คุณช่างเป็นคนตาบอดที่สู้ชีวิตมากเลยผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไม่ได้จ่ายเงินให้คุณแต่เขาให้เป็นกระดาษเปล่ามาแทนถ้าคุณไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินให้คิดจะโกงเงินคนตาบอดใช่ไหมแบบเนี้ยต้องจับส่งตำรวจให้ขังลืมไปเลยนี่คุณมันไม่ใช่แชมพูนี่เอาเงินฉันคืนมาเลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันอ่ะก็รับมาจากเขาอีกทีถ้าคุณไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินให้หน้าตาก็ออกจะสวยทำไมรังแกได้ไม่ได้คนตาบอดคุณคนแบบนี้คืนเงินมันไปเถอะคุณของผู้หญิงเมื่อกี้ผมขอซื้อต่อนะนี่เงินผมวางไว้ให้แล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณคุณโดนโกงแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไม่ได้จ่ายเงินให้คุณแต่เขาให้เป็นกระดาษเปล่ามาแทนฮะฉันควรทำยังไงดีอ่ะขายแชมพูก็ได้กำไรขวดละไม่กี่บาทวันนี้ต้องขาดทุนแน่เลยเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยขายนะขอบคุณค่ะคุณคะช่วยซื้อแชมพูหน่อยค่ะผมเอา2ขวดนะได้ค่ะสีเนาะขอบคุณนะคะได้ได้เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะเนี่ยเงิน500เอาเลยกินข้าวนะสู้ๆนะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือคนตาบอดอย่างฉันสมัยนี้คนดีๆก็มีเยอะอยู่นี่ได้ๆใกล้ถึงแล้วล่ะพี่คะช่วยซื้อแชมพูสระผมสักขวดหนึ่งได้ไหมได้ครับงั้นผมเอาขวดสีขาว2ขวดนะครับคุณช่างเป็นคนตาบอดที่สู้ชีวิตมากเลยตาบอดยังไงก็ต้องสู้ชีวิตค่ะดีกว่าอยู่เฉยๆนี่คุณตาบอดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมหยิบถูกสีด้วยล่ะอ๋อเมื่อกี้พี่ชายฉันมาส่งอ่ะได้บอกไว้ว่าสีไหนอยู่แถวไหนค่ะผมก็นึกว่าพวกมิจฉาชีพมันหลอกขายของซะอีกงั้นที่เหลือผมเหมาหมดเลยแล้วกันขอบคุณนะคะพี่ชายพี่ใจดีเหมือนพี่สาวคนเมื่อกี้เลยค่ะพี่สาวคนเมื่อกี้ใช่คนที่ตัวเล็กๆผิวสองสีผมสีแดงไหมครับใช่ที่ไหนล่ะคะพี่สาวคนเมื่อกี้ผิวขาวตัวเล็กๆใส่เสื้อสีเหลืองลายตารางเหมือนจะสูงคุณรู้ได้ยังไงอ๋อที่ฉันรู้ก็เพราะเมื่อกี้พี่เขาช่วยฉันยื่นไขของเมื่อกี้ค่ะนี่เงินนะครับผมวางไว้ที่ถ้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะพี่ชายเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรครับคือว่าเงินที่ให้มายังไม่ครบอะค่ะนี่คุณไม่ได้ตาบอดใช่ไหมพี่จะทำไรฉันน่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมึงจะทำไรอ๋อคิดจะโกงเงินคนตาบอดใช่ไหมเฮ้ยมึงนี่กล้าโกงมันได้ไหมทั้งคนตาบอดมึงนี่มันเลวจริงๆเลยแต่งตัวดูดีหน้าตาก็ดีไม่คิดว่ามันจะทำเรื่องชั่วๆแบบนี้พวกเราไปจับไว้ก่อนดีกว่าพี่ผมยอมแล้วผมยอมแล้วเงินอยู่กระเป๋ากางเกงผมอ่ะเดี๋ยวคุณหยิบเองเลยน้องหยิบตังค์เลยว้าวกิ้งก่าที่แท้ก็กลัวกิ้งก่านี่เองนี่คุณรู้ได้ไงว่านั่นมันคือกิ้งก่าคุณตาบอดไม่ใช่เหรอก็ฉันจับตัวมันจำลักษณะมันได้คุณจะไปไหน
พี่ชายอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันผิดไปแล้วนี่เธอฉันอุตส่าห์ช่วยเธอขายของแต่เธอกลับมาหลอกฉันเนี่ยนะแบบเนี้ยต้องจับส่งตำรวจให้ขังลืมไปเลยเดี๋ยวพี่สาวเดี๋ยวผมโทรเองดีกว่าคนเราสมัยเนี้ยเชื่อใจไม่ได้จริงๆหน้าตาดีไร้คุณธรรมผมมีเพื่อนเป็นตำรวจเดี๋ยวผมพาเขาไปส่งสอนอเองนะครับฮัลโหลกันมึงอยู่สอนอป่าววะกูจับพวกมิจฉาชีพได้สองคนว่ะเดี๋ยวไปส่งที่สอนอนะพวกพี่สองคนไว้ใจผมได้เลยฝากด้วยนะครับเกือบไปแล้วมั้งล่ะวันนี้ถึงดีนะที่กูฉลาดวันนี้กูรู้สึกแปลกๆละเหมือนมีลางว่าจะโดนจับยังไงอย่างนั้นจะว่าไปแล้วไอ้สองตัวนั้นมันก็โคตรโง่เลยเนาะมึงทำแค่นี้ก็เชื่อพอไม่ต้องมาเนียนเลยรีบออกมาเดี๋ยวนี้อะไรก็กระเป๋าตังค์ของไอ้หนุ่มหน้าโง่นั่นไงดูสิมีอะไรบ้างมันเป็นอะไรของมึงวะพวกมึงดูนี่สินี่มันตาตำรวจนี่เชื่อแล้วจะรีบไปไหนคือพวกมันสองคนหนีครับผมก็เลยตามมาคุณตำรวจมาก็ดีแล้วครับจับพวกมันสองคนไปเลยนายด้วยผมพลเมืองดีจะเอาผมไปทำไมถึงดีนะที่กูฉลาดวันนี้กูรู้สึกแปลกๆละเหมือนมีลางว่าจะโดนจับยังไงอย่างนั้นจะว่าไปแล้วคุณผู้หญิงครับเชิญทางนี้นะครับบุคคล3คนนี้ใช่ที่คุณผู้หญิงแจ้งความไว้ไหมครับใช่ค่ะคุณตำรวจคะฉันมาแจ้งความค่ะคุณใจเย็นๆก่อนนะครับไหนคุณเล่ามาสิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือว่ามันมีพวกมิจฉาชีพค่ะพฤติกรรมของพวกคุณอ่ะผมได้บันทึกไว้หมดแล้วผู้หญิงอ่ะแกล้งเป็นคนตาบอดเพื่อที่จะใช้ความน่าสงสารน่ะไปขายของส่วนคุณน่ะคอยเฝ้าสังเกตการอยู่ถ้าเหยื่อมาก็จะแจ้งให้ทางนี้ส่วนทางนี้ก็จะเข้าไปซื้อของและจ่ายด้วยเงินปลอมเพื่อให้เหยื่อสงสารและผู้หญิงอ่ะก็จะหลอกเงินเหยื่อได้ง่ายทีเนี้ยพวกคุณจะแก้ตัวยังไงคุณตำรวจครับพวกผมผิดไปแล้วพวกผมสำนึกผิดแล้วอย่าจับพวกผมเลยนะครับไปสำนึกผิดในคุกทีตอนทำอ่ะไม่คิดตอนโดนจับอ่ะมาขอโอกาสกันไปคุณตำรวจครับพวกกูมายังไงวะคุณตำรวจสวัสดีครับคลิปวิดีโอได้จบลงแล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะครับถ้าคุณเกิดมาครบ32ประการแสดงว่าคุณโชคดีมากแล้วนะครับจงเลือกทำอาชีพที่สุจริตอยู่ในศีลธรรมและคุณธรรมนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพจกันด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ